ความรู้งานสกรีนดีๆ1นาทีมาแล้วครับวันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงงานพิมพ์สกรีนอีกแบบนึงที่นิยมในหมู่วัยรุ่นมากๆนะครับก็คืองานเสื้อกีฬาพิมพ์ลายนะครับแบบนี้เลยนะครับก็จะนิยมใช้เป็นผ้ากีฬานะครับผ้าไมโครพลีสเตอร์ 100% นะครับผ้าเมทัลสารผ้าอะไรต่างๆนานาที่เป็นผ้าตระกูลกีฬานะครับเนื่องจากว่าจะเป็นผ้าที่สามารถพิมพ์หมึกซับลิเมชันได้สีคมชัดมากๆนะครับนี่นะฮะแล้วก็เนื้อผ้าจะมีความยืดหยุ่นนะครับแห้งไวนะครับหนึ่งสาเหตุนะครับที่ทำให้นิยมมากๆนะครับสำหรับเสื้อกีฬาพิมพ์ลายก็คือเวลาสั่งงานนะครับเราสามารถสั่งงานได้แบบไม่จำกัดเลยนะครับจะพิมพ์ตรงไหนก็ได้นะครับมันจะไม่ขึ้นอยู่กับราคานะครับถ้าสมมติว่า250 บาทเนี้ยก็จะขึ้นก็จะเป็น250 บาทเลยนะครับไม่เกี่ยวกับว่าสกรีนตรงนี้กี่สีกี่จุดนะครับก็คือเสื้อกีฬาพิมพ์ลายคือพิมพ์ทั้งตัวแล้วหน้าหลังแขนนะครับผมกระบวนการก็คือว่าเราจะพิมพ์ทีละชิ้นนะครับชิ้นหน้าชิ้นหลังชิ้นแขนนะครับแล้วก็มาเย็บประกบกันอีกทีนึงนะครับมันจะไม่ใช่เอาเสื้อสำเร็จนะครับที่เป็นตัวแล้วมาพิมพ์นะครับเราก็จะแตกต่างจากการสกรีนแบบอื่นประมาณนี้นะครับซึ่งตอนนี้นะครับก็จะไม่ใช่แค่วัยรุ่นนะครับก็จะมีเสื้อบริษัทนะครับกิจกรรมเอาท์ติ้งต่างๆนะครับนิยมใช้เป็นผ้ากีฬาพิมพ์ลายกันมากขึ้นนะครับสำหรับมือใหม่นะครับที่จะทำเสื้อกีฬาพิมพ์ลายขายนะครับผมก็อยากแนะนำแบบนี้นะครับเริ่มต้นนะครับอยากให้ทุกคนลองฝึกออกแบบก่อนนะครับเพราะว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดเนี่ยก็คืองานออกแบบนะครับถ้าเราออกแบบได้แล้วเราจะผลิตที่ไหนก็ได้นะครับเรามีออเดอร์แล้วนะครับเราก็สามารถส่งให้เพื่อนๆหรือว่าพี่ๆที่เรารู้จักนะครับที่เขามีโรงงานอยู่นะครับผลิตให้นะครับแล้วก็กินเปอร์เซ็นต์ส่วนต่างไปนะครับแบบนี้ก็ได้นะครับเพื่อที่จะไม่ต้องลงเครื่องมือผลิตเองเพราะว่าถ้าลงเครื่องจากเครื่องพริ้นเครื่องรีดเองเนี่ยหรือว่าทีมเย็บเองเนี่ยโดยที่เรายังไม่มีกลุ่มลูกค้าในมือนะครับก็ค่อนข้างเสี่ยงที่จะขายเครื่องทิ้งอยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่าตอนนี้การแข่งขันค่อนข้างสูงครับผมมีทั้งทุนไทยทุนจีนนะครับเข้ามาแข่งขันกันนะครับใครจะลงทุนงานเสื้อกีฬาพิมพ์ลายก็ตัดสินใจให้ดีนะครับลองคิดดูให้ดีนะครับคลิปนี้นะครับก็ฝากไว้ประมาณนี้นะครับถ้าชอบความรู้ดีสาระดีๆแบบนี้นะครับอย่าลืมกดหัวใจกดติดตามไว้ด้วยครับ